จะเลี้ยงม้าบนหน่อยเด้อบังเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง YouTube มองนี่อีสานเด้อพี่น้องครับมื้อนี้ก็ออกลอยอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้สิพาพี่น้องมาแปลกๆจักหน่อยเด้อครับมาเบิ่งบรรยากาศการสร้างอาชีพนึงของภาคเกษตรกรที่ทำเงินนี่แหละครับนั่นก็คือการเลี้ยงวัวพี่น้องอย่าว่าผมลงช่องเด้อผมเกลียดแต่นะเสียวมันลงช่องนี่เด้อพี่น้องครับนี่เป็นงัวฝูงใหญ่ครับเป็นงัวพื้นบ้านก่อนอื่นก็ไปหาเจ้าของแล้วก่อนครับเจ้าของแล้วก็อยู่กับผมแล้วนะสวัสดีครับท่านในน้ำซื้อท่านผู้ชมผมรู้จักนะครับไอ้ฟาร์มเจริญฟาร์มครับเจริญฟาร์มบ้านอย่างครับบ้านดอนกอกตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับเป็นเกษตรกรที่หันเอาดีทั้งอาชีพเลี้ยงงัวเป็นบ่ครับนี่เพราะว่าตอนนี้พ่อเราก็สานต่อพ่อเนาะพ่อเราก็เสียแล้วก็เลยสานต่อจากพ่อครับโอ้อาชีพตกทอดจากคุณพ่อมาอีกเทียนึงแม่นครับแม่นแต่ว่าเลี้ยงได้จากปีแล้วครับงัวเนี่ยเลี้ยงได้ประมาณ 3-4 ปีครับโอ้แต่ว่ามีงัวในครอบครองจากโตครับนี่งัวในครอบครองสิครับตอนนี้ร้อยกว่าตัวครับร้อยกว่าตัวเลยป๊าดเป็นงัวพันธุ์พื้นบ้านเฮาเนาะครับตัวน้อยๆนี่เนาะงัวก็ราคาบ่สูงครับตัวละ 10,000 กว่า 20,000 นี่ล่ะครับซื้อง่ายขายคล่องแม่นบ่อันนี้เพื่อนเอื้อนท้ายเขียนอุบลรัฐมันบ่ครับฝากถนนนี่เนี่ยพี่น้องเบิ่งรูปบรรเบิ่งบรรยากาศดูพี่น้องติดภูติดน้ําโอ้วิวสวยอันนี้เลี้ยงในเขตพื้นที่เจ้าของมันบ่นั่นแม่นครับแม่นครับแต่ว่าจุนี่ก็สิไปทั้งพี่จุนึงกินอยู่ในล้างพุ่นเด้เนาะครับพุ่นจุนึงพุ่นพี่น้องเราเฮ็ดล้างหญ้าดีดีครับอันนี้มันปล่อยแล้วไปเบิ่งซุ้มมันยืนๆอยู่เนาะหน้าไปเป็นงัวพันธุ์พื้นบ้านเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาเบิ่งอยากมาแย้งแต่ว่าทุกตัวนี่มาซี่เอาแล้วขายเบิดเด้แม่นบ่น่านี่ครับผมมาชมมาเบิ่งได้ครับเด้อมาเรียกซื้อหาได้ครับงัวกิ๊บเปาะนี่เพราะว่าเราบ่เน้นขยายพันธุ์บ่เน้นพัฒนาเนาะเอาแต่พื้นบ้านเฮาเลยผู้ใดมักน้ําอยากซื้อไปเลี้ยงเฝ้าให้เฝ้านาก็เอาแม่นบ่มาเลยครับต้อนรับนี่ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศก็ดีเพราะว่างัวได้ง่ายมองเลี้ยงเลี้ยดีนะครับเพิ่นเฮ็ดขึ้นภูครับเพิ่นเฮ็ดเนี่ยขึ้นภูพุ่นน่ะครับตายแสดงว่าผมโชคดีด้วยซะมื้อนี้บ่ทันขึ้นภูเนี่ยโอ้ซุ้มนี่ขี้ข้านยังมีล้างหญ้ามีล้างหยังการกินทั้งตัวก็สิมากินเชื้อทั้งตัวมากินหญ้าสดเด้อครับโอ้อ้ําปล่อยไปทั่วแต่ว่าล้อมหัวไปเบิดแล้วเนาะครับเนาะแม่นเลี้ยงงัวหลายจําของเจ้าของได้บ่นี่นะจําได้ทุกตัวครับเด้อครับเอาอันนี้หยังเนี่ยเกลียให้มันกินพร้อมติครับแม่นโอ้งัวไปงัวมันเลี้ยกินครับโอ้คือจังก้อนเกลือแร่เฮาน่ะเนาะแม่นครับแม่นแต่ว่าพวกหัวอาหารนี่บ่ได้กินจักเทื่อแม่นบ่บ่ครับบ่ก็เลี้ยงธรรมชาติได้ครับเลี้ยงหัวนี่มันสร้างอาชีพให้เจ้าดีบ่น่ามันเป็นได้เว้าสู่ท่านผู้ชมฟังแน่ๆท่านคุณเลี้ยงใหม่ก็บ่ต้องเลี้ยงหลายเด้อครับเด้อร่วมมือจะคุ้ม2คุ้มอ๋อคุ้มเป็นฮ้อนเนาะครับผมนี่คือแม่กับลูกเนี่ยเนาะแม่นบ่ครับแม่นอย่างไรบ่มีที่ได้ล่ะคล้ายๆอีที่มันเคลื่อนที่แล้วครับครับแต่เฮาคัดสรรในเฮาขายได้จริงๆนะครับครับขายได้ตลอดแม่นครับแม่นจังราคายอมเย้าเจ้าของเจ้านี่มันบ่แต่ละปีนี่ครับเป็นได้รายได้จากการเลี้ยงงัวมีหยังแน่ขี้ฝุ่นได้ขายได้บ่ขี้ฝุ่นก็ขายได้ครับก็หลักหมื่นขึ้นครับขี้ฝุ่นครับแต่ละปีน่ะครับพุ่นน่ะพี่น้องครับได้ค่าเฟียงคืนพุ่นว่านี่เนาะขายถุงละจักบาทครับขี้ฝุ่นน่ะถุงคันมาให้อยู่หน้าคอกก็สิประมาณ3ถุง100ครับ3ถุง100ราคามาตรฐานน่ะเนาะครับผมน้องงัวนี่ครับขายบ่ได้หรือน้องงัวงัวลังเคียมันก็บ่เห็นมันน่ะมันออกธรรมชาติเคียก็บ่ได้กินหรอกครับโอ้มันรักออกยามมื้อคืนเนาะเดี๋ยวมันหลายๆเพิ่นก็บ่กระตือรือร้นเฝ้าเอาคืออันคนหน่อยๆเนาะนะเนาะแม่นครับเอามาทั้งนี้มันรักไปทั้งพุ่นอีกแล้วครับนี่แต่ว่ารายได้หลักก็คือจากการขายนี่ละขายปีละเท่าใดครับปีนึงก็หลักแสนขึ้นครับโอ้ขายได้เป็นแสนพุ่นแล้วเนาะครับหลักแสนราคาขั้นต่ํางัวจังๆตัวนี้เด้ครับประมาณเท่าไหร่ครับ50ตัวละ 10,000 กว่าครับเนี่ยทํานี่ตัวละ 10,000 กว่าครับตัวละ 10,000 พอซื้อไปเลี้ยงเฝ้าให้เฝ้านาได้เนาะหน้าเนาะแม่นครับเอาเดี๋ยวราคาบ่สูงนะครับโอ้อันนี้ก็เป็นล้างอาหารในที่เจ้าของที่แล้วหลายแล้วก็เลี้ยงได้หลายมันสิบ่ฉี่ใส่มั้ยครับโอ้เนี่ยบ่เกี่ยวใส่ครับแม่นบ่ยําพร้อมเนาะแม่นบ่ยําครับนี่เอาไอเดียแล้วดีบ่พี่น้องครับนี่ละการเลี้ยงช่วงนี้ก็เฮ็ดช่วงหน้าเลี้ยงนะครับโอ้หน้าฝนมันก็สิมีหญ้าโอ้โหมันก็บ่ได้กินเสียงเนาะย้ำนั่นยายอยู่พุ่นแม่นของเจ้าเบิดติแม่นครับโอ้อยู่ทั่วทิพย์ทั่วแดนพี่น้องเอาจุนี่สิไปทั้งนี้เป็นหยังมันเห็นหญ้าเขียวที่นั่นแล้วนี่ไปเห็นหญ้าไปเบิ่งน้ํามันครับอันนี้หอยมันกินกันดีครับหมากนี่หยังหมากกอกนี่หมากกอกครับกินครับหมากกอกหัวก็กินเต้นบ่อื่นแม่นบ่ครับนี่หมากทั้งกินเบิ่งครับโอ้โหหมากทั้งน้อยน่ะแม่นครับนี่เอาเห็นบ่พี่น้องกินธรรมชาติบ่เลือกครับแต่ว่ามันบ่ได้อื่นบ่ได้ค้าพร้อมดอกเนาะผมมีลูกมีไผ่ครับงัวมื้อนี้ครับเลี้ยงง่ายๆเลยครับเลี้ยงสบายๆ
พวกยาพวกวัคซีนนี่เป็นไหนได้ฉีดให้เพิ่นบ่ครับฉีดสุปีครับฉีดสุปีคือกันหอบเลยลังโอ้ฉีดพวกสิติเน้นฉีดเองหรือว่ามีปศุสัตว์เพิ่นมาฉีดให้ฉีดเองครับเอาบรรยากาศแล้วก็เข้าท่าได้ล่ะพี่น้องครับผู้หนักครับเบิ่งมองเลี้ยงดูทั้งนี้ก็ติดผู้ทั้งนี้ก็ติดน้ําดําตําล้างโอ้เฮงสุดยอดพุ่นว่าแหน่แม่นเราบ่เลี้ยงหัวเราขายที่ก็สิบ่ได้หลายล้านอยู่หรือเนาะนั่นนี่แหละมีบรรยากาศดีไหมครับคุณนะคุณดูครับนี่ผู้ใดอยากได้ก็มาถามหาน้ำเราด้วยผุนโอ้หางรามดีเนาะหน้างัวนี่เนาะผู้ใดครับเพิ่งรู้ผุนยุติดหนทางไงผุนเด้ครับบ้านบ้านอย่างก็หน้าบ้านดอนกอกดีบ้านดอนกอกครับเลี้ยงต้องเลี้ยงใส่สองคนนึงสี่เลนบอลนั่นเลี้ยงครับขนาดเลี้ยงนี้ฟาร์มเจ้าของได้เป็นบอลมันลักโดดหัวเรียกคือกันมันบอลครับเลี้ยงครับโอ้ต้องดูแลซอยกันโอ้จังสิละอิสระแล้วผมว่าเป็นอาชีพที่ดีแล้วมันโค้งพร้อมเนาะผมมีไผด้าพร้อมเป็นบ่เขาอยากขายตัวใดเขาก็ขายนอนหน้าเป็นบ่สั่งเงินให้แต่ละปีได้เป็นแสนสองแสนนี่ครับว่าแต่ขัดสนนี่อย่างมากก็คือขายอย่างเดียวเป็นบ่ครับนี่ผมคือผู้อื่นนี่ต้องไปกู้หนี้กู้หนี้ยืมสินได้นอนหน้าเนาะนี่ครับเห็นบ่แต่ว่าต้องมีทีแน่อุปสรรคให้การเลี้ยงของเจ้าได้มีอย่างแน่ครับนี่เจ้าก็ต้องใจรักน้ำครับโอ้ต้องใจรักครับใจรักละก่อนอื่นเนาะเป็นบ่ย้ำนี่ถือว่ามันเลี้ยงง่ายกันย้ำหน้าฝนบ้านหาเลี้ยงยากเป็นบ่น่ะก็นาฝนก็กินผู้อ่ะนะโอ้นี่เรามีผู้ด้วยครับพี่ผู้เพิ่นเอิ้นผู้หยังครับผู้ตําพันค่ําครับผู้พันค่ํานี่ตําๆนี่เนาะหัวขึ้นไปฮอดพุ่นเล่นบ่ครับผู้ละครับโอ้อ้าวไปได้เบิดค่านะครับไปได้เบิดเลยมันบ่ลงไปฟังบ้านอื่นติครับบ่ลงครับผู้เชื่อก็ไปกันถามผู้ไปมีครับโอ้มันแถวนี้เพิ่นยังเลี้ยงหัวเลี้ยงควายหลายเนาะหลายเจ้าเนาะกล้วยก็อยู่ข้างกันแล้วครับโอ้ข้างกันนั่นก็ครอบกล้วยประมาณ70 80กล้วยกับไข่ดนบ่ลงกันงัวนี่ติแม่นครับแต่ว่าบ้านนี้มีคนเลี้ยงคือเจ้าหลายบ่ครับงัวพันธุ์พื้นเมืองเฮาเนี่ยงัวก็มันก็มีเนี่ยเจ้าละ10ตัว20ตัวแล้วครับคันแม่นบ้านผมนี่คอกใหญ่สุดแล้วเด้เป็น10ตัวนี่ของเจ้านี่เป็นร้อยพุ่นแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งแต่ละปีเด้ครับขายหลายปานใดขายจักตัวแต่ละปีนี่แต่ละปีมันก็แล้วแต่ครับกันมีคนมาซื้อไปใส่บุญใส่ยังกะก็คือขายตลอดไหมครับขายตลอดเลยแต่ว่าเขามีหน้าที่คัดไว้บ่ครับว่าที่ทำพันต่อไปตัวแม่ตัวน้องน้ำแม่สาวแม่แม่นั่นแม่หนึ่งตามราคาตามใจลูกค้าแล้วครับลูกค้ามาซื้อตัวได้เออตัวนี้ราคาเท่านี้ก็มาราคากันเพราะปั่นซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยมาซี้เอาเลยมันบ่ครับอยากได้ตัวใดราคาก็ต่อรองกันได้อยู่แล้วมันบ่ครับนี่นี่มาชมตัวจริงมาพ่อตัวจริงเนี่ยครับอยู่ทางคงท้ายเคลื่อนอุบลรัตน์นี่ครับอยู่ติดถนนเลยมาแวะมาชมกับทําไมเด้อครับเด้อจังได๋ก็โทรล่วงหน้าก่อนโทรล่วงหน้าเด้อครับเพราะว่าหัวเราได้ใหญ่มองเรื่อยเนาะครับผมอันซื้อฟาร์มอย่างก็ครับเจริญฟาร์มเจริญฟาร์มครับฝากเบอร์โทรเพิ่นแน่ครับข้าเพิ่นอยากได้หัวไปเลี้ยงหรือจักมาเล่นน้ําเจ้า061 061 1494 1494 329ครับหัวเราใหญ่มองเลี้ยงไปเรื่อยเด้พี่น้องครับครับผมผู้ใดมีใจรักอยากมาศึกษาอยากมาประกอบอาชีพหรือว่าเพิ่นทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะอยากซื้อพ่อแม่เลี้ยงไว้ถามเป็นบ่น่ะครับโดยขั้นต้นนี่เขาเลี้ยง3ที่ตัวเขาต้องมีเนื้อที่ให้มันจักไกลครับกะว่ามันก็แล้วแต่ครับเนื้อที่หลายแห่งดีครับเพราะว่าเขาเตรียมหัวครับแม่นเขาค่อยบ่ได้ไปเกี่ยวหญ้าลำบากเจ้าของเนาะเลี้ยงส่วนนะครับเบิ่งมันขี้ไปมันก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงหญ้าไปครับพี่น้องเบิ่งดูผลครับโอ้มันออกคอกหัวแล้วออกคอกแล้วพี่น้องหัวลอยกว่าโตได้พี่น้องเราล่วงเลี้ยง2คนได้ครับเบิ่งเอาพี่น้องเพิ่นเดี๋ยวเราไปไล่หัวก่อนหัวก็กินดีครับมีหญ้าเขียวๆมีเสียงมันกินนี่เราล้อมรอบมันไว้ซื้อแล้วบอนใส่หัวไฟฟ้าพี่น้องพุ่นน่ะครับเบิ่งดูบรรยากาศในการเลี้ยงหัวลอยกว่าโตฝูงที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาแล้วครับนี่เพราะว่าแถวบ้านนั่นก็บ่ค่อยมีเนาะครับบ้านเพิ่นมันหลายมีแต่คอกใหญ่ๆพุ่นน่ะครับเบิ่งบรรยากาศการกินหญ้าดูดีบ่นี่เรามาแล้วก็ถามรถต่อพี่น้องว่ามันตัดไหมพี่น้องครับเลี้ยงหัวมา 3-4 ปีนี่พ่อปัญหาอย่างนี้ครับการเลี้ยงหัวเนี่ยจะเป็นรูปทั่วไปครับปาดเท้าเพื่อยครับครับลำปีไปกินครับครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีวัคซีนเพิ่งมาฉีดแล้วครับอ๋อบ่มีปัญหาแล้วมันบ่ครับแต่ว่าด้านการตลาดเด้มีปัญหาบ่ครับการตลาดมันก็เป็นถึงสิลุงลงครับอ๋อขึ้นลงแต่ว่าส่วนมากผมนี่ก็สิขายน้ำที่นาก้อยครับไปมาซื้อขายครับ
ได้ราคาก็ขายกันบ่ได้ราคาก็ได้บ่ได้ราคาก็บ่ขายคือกันเนาะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เฮาอันบ่แม่นสัตว์ชนิดเดียวอันที่ภาคเกษตรทั้งหลายว่าสิปลูกพืชปลูกหยังที่เฮาตั้งราคาเองได้เป็นหมดฮะยังปลูกอ้อยก็บ่มีสิทธิ์ตั้งราคาแม่พี่น้องเพิ่นตั้งให้สมมุติเองได้ครับครับเรื่องงัวนี่คือว่าเรามีกันตั้งราคาเองเราอยากขายตัวนี้เท่าใดครับพอใจใครก็ขายมันหมดนะเว้าง่ายๆเนาะครับแม่นคันบ่พอใจก็บ่ขายแม่ครับเนี่ยจังเสียแล้วว่าเราขายบ่ถือตัวแล้วพี่น้องเห็นตัวใดในคลิปผมเป็นงามๆอยากไปเลี้ยงไว้กันสนใจก็มาหนาคอเด้อครับมาหนาคอเนี่ยครับทั้งบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยพี่น้องนี่มีหนทางใหญ่กว่าครับเบิ่งบรรยากาศดูครับได้บรรยากาศสมัย20ปีที่แล้วอีหลีเด้พี่น้องครับนี่เนี่ยงอมๆแง้มๆเป็นงัวใช้พื้นบ้านเฮามันบ่ดื้อบ่มึนเนาะนะเนาะนี่ราคาก็สิมีวังรักเงินครับราคาก็ย่อมเยาซื้อง่ายขายคล่องเนาะถือก็หมูอีกคุณแม่แม่นบ่น่ะแม่ถือคือแพงกองเดี๋ยวจะสูงมันครับ น้อยตัวใหญ่กับมาตามเนื้อตามวัตยานมวัตยังเราก็ปลดออกได้เบิดละพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาสอบถามเราเอาเด้อครับตอนท้ายนี่ก็ให้ฝากเบอร์โทรได้ซั่นครับเบอร์โทรฝากเราติว่าคือฝากไม่อีกก็ได้ซั่นน่ะ0611694 329เจริญฟาร์มครับบ้านดอนกอกเนาะผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมครับเรียกมาหน้าคอก็ขอให้ทู่มาก่อนเด้อครับเด้อย่ายที่ไปเรียกเป็นบ่อนะบางเที่ยงงัวขึ้นผู้ครับโอ้งัวขึ้นผู้หาครับมาเสียเที่ยวหาบ่เห็นนี่เป็นน้ำหาถึงผู้ซั่นแล้วพี่น้องนี่ให้โทรมาล่วงหน้าก่อนครับแม่นโทรมาสอบถามเราก่อนว่ามื้อนี้งัวเราอยู่ไสเนาะครับผมนี่ผมก็ทายไปพ่อแม่พี่น้องช่องมองมีอีสานเมืองเป็นแนวทางเป็นอาชีพครับเป็นแรงบันดาลใจเด้อพี่น้องเพราะว่าการเลี้ยงงัวนี่ก็เป็นอาชีพได้เด้พี่น้องครับแต่ว่าคันเฮามีทีหน่อยเฮาก็ค่อยขยับขยายไปเนาะหน้าเนาะอันนี้ต้องมีทีหลายเด้ครับเราเลี้ยง 3-4 ปีแล้วทุ่มเบิ่งกูพี่น้องครับคุณน่ะเต็มคอกอายะซุมื้อนี้ลูกเกิดมาปีละ70 80ตัวเป็นหมดฮะคือเป็นร้อยคุณแน่คนเราเน้นแต่ตัวแม่ไว้เด้ครับเราขายตัวผัววันนี้มันหลายๆก็เลี้ยงบ่ไหวมันก็จําเป็นได้ขายเนาะหน้าเนาะไล่เอาพี่น้องเบิ่งสร้างรายได้ได้ซ้ำใดการเลี้ยงงัวเนี่ยเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ล่ะครับค่อยรอติดตามในคลิปต่อไปเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ